โอปังทั้งปีสุขภาพดี365วันที่ปราจีนบุรีสวัสดีค่ะสินแสเป็นหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะมาทำไมมาเพื่ออะไรสายมูต้องรู้คุณขาโดยเฉพาะที่นี่ค่ะวัดรัตนเนตารามหรือวัดล้านหอยฟังแล้วแปลกไหมคุณขาทำไมต้องเป็นล้านหอยเพราะที่นี่มีเรื่องราวดีๆเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะคุณขานี่คือจุดแรกนะคะเรียกว่าหอพระแก้ว3ฤดูค่ะหลายคนสงสัยเหมือนดิฉันใช่ไหมคะเอ๊ะโทษนะฮะใช่พระแก้วมรกตหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะมีความคล้ายค่ะพอหอพระแก้ว3ฤดูค่ะมีการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนทรงเครื่องเนี่ยตามฤดูต่างๆเช่นกันคุณขาแล้วที่สำคัญนะคะใครมาที่นี่จุดนี้ขอสมความปรารถนาเปรียบเสมือนขออะไรได้สิ่งนั้นค่ะคุณขาแต่คุณเรามาสังเกตดูนะคะคุณขาจริงๆอย่างที่เขาว่าล้านหอยคุณขาคุณดูสิคะนี่ไงนี่หอยแล้วจำนวนหลายล้านหอยเกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้เพราะเกือบทุกจุดค่ะเป็นจุดสำคัญที่เขาจะใช้เนี่ยหอยเป็นส่วนผสมในการสร้างทั้งหมดงดงามจริงๆคุณขาแล้วอย่างที่บอกค่ะเคล็ดลับดีๆในวันนี้ที่เราจะมากราบสักการะกันคุณจำไว้เลยนะคะในกรณีที่มีทางขึ้นแบบนี้ค่ะคุณขาให้เข้าซ้ายเสมอค่ะให้เข้าซ้ายแปลว่าเอาเท้าซ้ายก้าวเข้านะคะชื่อว่าจะสมความปรารถนาแต่ถ้าเกิดจอดรองเท้าให้หันรองเท้าออกไปด้านหน้าแบบนี้คุณขาไม่แนะนำให้หันรองเท้าจอดหัวไปฝั่งนี้นะคะเพราะเวลาขอพรจะสมความปรารถนานั่นหมายความว่าต้องไหว้เสร็จออกจากวัดเท้าต้องเดินก้าวหน้าเสมอค่ะแน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญทริคพิเศษสำหรับสายมูในครั้งนี้ไปเราเข้าไปกราบสักการะกันพระพุทธรัตนมงคลพิชิตมารพระแก้ว3ฤดูวันนี้นะคะอาจารย์มีเคล็ดลับในการขอพรพระที่ใครหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ค่ะคุณขาสำหรับใครหลายคนที่เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วคุณฟังดีๆนะการที่คนใช้ชื่อใหม่ในการขอพรคุณจะไม่สมความปรารถนาค่ะคนโบราณค่ะระบุไว้ว่าชื่อเก่าที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เนี่ยถือว่าเป็นชื่อที่สำคัญที่สุดและฟ้าดินรับรู้คุณขาดังนั้นใครที่เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วให้ใช้ชื่อเดิมเสมอในการขอพรแล้วคุณจะสมความปรารถนาที่สำคัญค่ะคุณขาการขอพรเนี่ยให้ขอหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะกับทุกๆเรื่องที่คุณอยากจะมาขอในแต่ละวันเช่นวันนี้จะขอเรื่องการงานให้มุ่งเรื่องการงานในทุกที่ที่ไปขอค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอเรื่องการงานกันค่ะคุณขานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจ้าที่เทวดานังปิยสุตวามหาลาโภประสิทธิลาภาประสันนจิตตาสีทาสุธีพระวันตุเมคุณขาขอเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับใครหลายคนที่ไปวัดวาอารามต่างๆแล้วไปจับไปสัมผัสของเขาเนี่ยคุณรู้ไหมคะถ้าเกิดสัมผัสไปเรื่อยๆสึกหรอค่ะไม่แนะนำนะคะให้เราตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ก็พอคุณขาอย่าสัมผัสเลยค่ะเพราะของสวยงามตามธรรมชาติไว้แบบนี้ดีแล้วค่ะคุณขามีอีกจุดหนึ่งสำคัญค่ะที่ไหนไปกันเลยค่ะคุณขามีหนึ่งจุดสำคัญที่แนะนำแบบนี้ค่ะคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยค่ะเมื่อเขาเห็นองค์พระนอนค่ะสำหรับใครหลายคนที่ติดเคราะห์
ติดปัญหารู้สึกชีวิตเหมือนเจอวิบากกรรมมากมายโดนคนใส่ร้ายทำคุณคนไม่ขึ้นเขามีทริคแบบนี้คุณขาเขาบอกให้เราเนี่ยไปยืนอยู่ตรงบริเวณปลายเท้าของท่านฮะไปตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้ปัญหาต่างๆยุติลงและทุกครั้งที่เราก้าวเดินจะประสบความสำเร็จคุณขาหลังจากที่เรากราบสักการะตามปกติคือบริเวณด้านพระพักของท่านแล้วนะคะเราถึงจะเดินมากราบสักการะตรงปลายเท้าเพื่อเป็นการแก้เคล็ดค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะทำอย่างไรตามกันมาเลยค่ะจริงๆมีเรื่องในใจมากมายคุณขาวันนี้ถือมีโอกาสดีที่มาปราจีนบุรีเพราะว่าที่ปราจีนเนี่ยเคยอยากมาแล้วคุณรู้ไหมว่าสายหมูต้องมาเพราะเป็นอีกหนึ่งที่ที่ขอแล้วสมความปรารถนาเรื่องที่ฉันเรื่องเนี่ยคือเรื่องงานกับคุณขาไปกราบสักการะกันค่ะคุณขาและอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆค่ะการที่เรามากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นองค์พระในอารยบทของท่านนั่งหรือท่านนอนเวลากราบขอพรให้เราเห็นพระเนตรท่านตลอดเวลานั่นคือการขอพรที่ถูกและถูกหลักในเรื่องของสายหมูนะคะคุณขามาเรามาทำกันเลยค่ะวิธีการนะคะเราพยายามยืนในจุดที่เรามองเห็นพระเนตรของท่านค่ะและพนมมือนะคะขอพรค่ะขอให้ข้าพเจ้านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปขอพระเจ้าหลุดพ้นจากหนี้สินและความทุกข์ทั้งปวงเถิดสาธุ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 นะคะหลังจากเราขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปทำพิธีหรือเคล็ดลับที่เราจะทำในเรื่องการแก้เคราะห์แก้วิบากกรรมต่างๆไปกันเลยค่ะเอาละค่ะตรงจุดบริเวณนี้นะคะเป็นจุดที่เราเนี่ยจะมาตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆหลุดพ้นจากเคราะห์หลุดพ้นจากเรื่องราวที่มันไม่ดีในชีวิตของเราค่ะแน่นอนคุณขาที่ฉันเป็นมนุษย์ค่ะที่ฉันมีทั้งเรื่องราวของรักโลภโกรธหลงมีคนทั้งรักและคนทั้งเกลียดเป็นเรื่องปกติแต่เราขอไว้เพื่อความสบายใจคุณขามาขอบารมีจากพระองค์ท่านให้ท่านประทานพรให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากหนี้สินและความทุกข์ทั้งปวงเถินสาธุ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 ท่านผู้ชมขาอีกหนึ่งจุดสำคัญที่คุณต้องมานะคะคือจุดขององค์พระใหญ่ค่ะคุณขาแม้กระทั่งองค์ท่านเองเนี่ยยังมีใช้ลักษณะของเปลือกหอยเข้ามาประดับประดาคุณขาถึงเรียกว่าวัดล้านหอยคุณขางดงามมากๆค่ะใครนะคะที่มีโอกาสมากราบสักการะแล้วเห็นองค์พระใหญ่แบบนี้คุณจำไว้เลยค่ะองค์พระใหญ่เนี่ยท่านจะมีเมตตาในการขอพรให้เราเนี่ยพลิกชีวิตหลุดพ้นจากทุกเรื่องราวทั้งหมดไหนๆวันนี้เรามาแล้วเดี๋ยวเราจะมาขอพรค่ะให้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะกับท่านผู้ชมหรืออาจารย์หรือใครก็ตามให้หลุดพ้นกับทุกสิ่งค่ะขอบารมีองค์พระใหญ่ขอให้ท่านประธานพรให้ผู้ชมในรายการทุกคนหลุดพ้นจากหนี้สินและความทุกข์ทั้งปวงเทอญสาธุสาธุสาธุวัดรัตนเนตารามหรือว่าวัดล้านหอยอายุก็เกือบ200ปีความเป็นมาตั้งแต่ต้นก็คืออาตมาก็ได้บูรณะสิ่งต่างๆและสร้างขึ้นใหม่หลังจากหลวงปู่ท่านมรณภาพหลวงปู่ซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดก็คือพระครูวิบูลรัตนากรซึ่งท่านเป็นอาจารย์รูปหนึ่งที่ชาวบ้านนับถือศรัทธาเป็นอันมากบูรณะต่างๆก็ได้มาจากหลวงปู่ท่านมอบหมายไว้ให้ทำนะก็ทำตามท่านไปแรกๆก็คือทำหอระฆังจะเป็นงานปั้นแบบศิลปะล้านนาปั้นลายเองอย่างที่นี่ว่ะก็เป็นนึกถึงเปลือกหอยที่โยมเขาทิ้งเรี่ยราดตามหมู่บ้านนะมันก็ยังคงสภาพอยู่เหมือนเดิม10ปีก็ยังไม่กันเป็นก่อนเนาะเราก็เลยเอาเปลือกหอยมาให้พระช่วยกันประดับตกแต่งดีกว่ามั้ยก็ประกาศบอกโยมให้เอาหาเปลือกหอยแข็งมาเริ่มแรกอยู่ตรงหน้าอยู่ตรงหอระฆังก็ติดกันแล้วก็มาคิดเบิ่งดูว่าเปลือกหอยนี่มันน่าจะมีเยอะมันมีหลายชนิดหอยจะเป็นหอยทะเลหอยแข็งหอยนางรมแล้วทีนี้เรามาแต่งเป็นดอกไม้ล้อมรอบด้วยหอยตัวใหญ่นั่นหมายความว่าญาติโยมแวดล้อมด้วยการทำนุบำรุงศาสนามาช่วยกันเหมือนกับดอกไม้ที่เราจัดเรียงไว้เป็นจุดมีจุดศูนย์กลางคุณขาเราได้ไหว้นะคะและทริคต่างๆรู้เรื่องราวกันหมดแล้วคุณขาต้องบอกแบบนี้ค่ะวัดล้านหอยเนี่ยมีเรื่องราวสำคัญมากมายจุดสำคัญแม้จะเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณที่ต้องบอกว่าคุณขามาขอพรสมความปรารถนาค่ะ
และจะมีสรีระสังขารนะคะของท่านเจ้าวาดองค์เก่าคุณขาที่ไม่เน่าไม่เปื่อยค่ะคุณมาขอพรเพื่อสมความปรารถนาค่ะและอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทุกคนค่ะมาที่นี่มีโอกาสมาขอพรณวัดล้านหอยคุณจะสมความปรารถนาทุกประการค่ะคุณขาอีกหนึ่งที่รอเราอยู่ค่ะจะเป็นที่ไหนตามกันมาเลยค่ะท่านผู้ชมขาตอนนี้นะคะเราอยู่วัดแจ้งเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีค่ะด้านหลังดิฉันนะคะองค์ท้าวเวสสุวรรณที่เขาว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคุณขาดังนั้นต้องบอกนี้ฮะเรามาสถานที่แห่งนี้นะคะเรามากราบสักการะองค์ท้าวเวสสุวรรณมาขอพรเรื่องราวความสำเร็จและโภคทรัพย์เรื่องของการเงินคุณขาใครจะขอธุรกิจตั้งตัวใครอยากจะมีเงินมีงานมีความสุขท่านประทานให้เมื่อมาขอท่านที่นี่คุณขาแต่เรื่องราวไม่ใช่แค่นั้นคุณขาเรื่องราวเนี่ยก่อนสร้างหากมีเรื่องราวเกิดคือท่านเจ้าอาวาสที่นี่คุณขาท่านมรณภาพถึง2รอบด้วยกันคุณขาในระหว่างที่ท่านมรณภาพเนี่ยฮะเหมือนท่านนิมิตค่ะว่าท่านเนี่ยไปท่องยุทธจักรนะคะแล้วผลปรากฏว่ามีองค์ท้าวเวสสุวรรณฮะมาบอกให้ท่านสร้างนะคะเป็นองค์ด้านหลังเนี่ยฮะคุณขาท่านมรณะไปถึง2รอบด้วยกันนั่นหมายความว่าท่านต้องสร้างให้เสร็จณปัจจุบันนะฮะท่านฟื้นมายังมีชีวิตอยู่ณวัดแห่งนี้คุณขาดังนั้นใครหลายคนถ้ามีโอกาสนะคะคุณมาปราจีนบุรีเป็นสถานที่สำคัญในการกราบขอพรกราบท่านเจ้าอาวาสนะคะแล้วมาขอพรนะคะองค์ท้าวเวสสุวรรณด้านหลังนี่แหละค่ะคุณหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมอาจารย์ขาเรามากราบองค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยมาขอพรเรื่องอะไรคุณขาองค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยฮะท่านเนี่ยคุมทั้งนรกและสวรรค์คุณขาท่านอยู่ตรงจุดบริเวณที่ใครหลายคนจะมาขอพรเขาถือว่าจะสื่อทั้งนรกสวรรค์ได้หมดที่สำคัญองค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยขอเรื่องโภคทรัพย์ท่านเป็นพระคลังทรัพย์ในคุมเรื่องของการเงินนั้นใครหลายคนมาขอเรื่องเงินนะคะเรื่องการตั้งตัวขอเรื่องสุขภาพขอเรื่องโชคลาภต่างๆแล้วสมความปรารถนาค่ะด้านหลังของเรานะคะคุณขาอันนี้คือลานอธิษฐานหากคุณนั้นลานอธิษฐานเนี่ยเมื่ออธิษฐานเสร็จปั๊บเขาจะนำผ้าแพรนะคะมาผูกตรงบริเวณตรงจุดนี้ค่ะดังนั้นใครหลายคนมาผูกตรงนี้เพื่อขอพรต่างๆนะคะคุณเดี๋ยวเราเดินไปจุดตรงที่เราจะกราบสักการะองค์ท้าวเวสสุวรรณกันเลยค่ะคุณขาดิฉันมีทริคนิดหนึ่งค่ะสำหรับใครหลายคนมาขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะหลังจากที่คุณกราบสักการะโดยมีดอกไม้มีธูปมีเทียนเรียบร้อยแล้วคุณขาเคล็ดลับแบบนี้คุณต้องทำนะคะคุณจะเสริมความเป็นมงคลให้คุณสำเร็จกับสิ่งที่ขอค่ะให้คุณเตรียมนะคะธนบัตรค่ะที่เป็นสีแดงคือแบงค์ร้อยคุณขาให้มีตัวเลข8ตัวสุดท้ายค่ะคุณขาแล้วนำไปหยอดในตู้ชำระหนี้สงฆ์อันเนี้ยจะเสริมอานิสงส์ให้คุณเนี่ยสำเร็จพรที่คุณขอกับองค์ท้าวเวสสุวรรณค่ะลองทำดูนะคะแล้วทุกอย่างจะสำเร็จค่ะไปแล้วค่ะคุณคุณขาต้องมีแบงค์ร้อยด้วยนะคะดูซิจะลุ้นว่ามีไหมคุณไม่มีแบงค์แรกคุณขานี่ไงแบงค์ที่2มีค่ะดวงยังดีโชคยังดีคุณขานี่ไง98ก็8ตัวสุดท้ายคุณขาแน่นอนฮะเรามีแบงค์แบบนี้แล้วหลังจากเรากราบสักการะองค์ท้าวเวสสุวรรณเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาตู้ชำระหนี้สงในการหยอดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลค่ะคุณไปไปกันเลยสาธุ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 เสร็จแล้วเคาะ3ครั้งนะคะ1 2 3ค่ะสาธุสาธุค่ะการเคาะ3ครั้งเนี่ยเคาะเหมือนกับบอกพระแม่ธรณีฮะว่าเราเนี่ยได้ทำบุญนะคะให้ท่านรับรู้ค่ะคุณขาอ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอบารมีองค์ท้าวเวสสุวรรณขอให้ท่านประทานพรลูกศิษย์ข้าพเจ้าทุกคนหลุดพ้นจากหนี้สินและความทุกข์ทั้งปวงเทอญสาธุ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 คุณขาก่อนจะไปมูกันต่อค่ะคุณขาหิวข้าวมากคุณขาเขาบอกว่ามีอยู่หนึ่งร้านต้องมาไม่มาไม่ได้ค่ะร้านโรงนาคาเฟ่คุณขามาถึงแล้วไปกันเลยค่ะท่านผู้ชมขาและตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของร้านค่ะสวัสดีคุณกิ๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกิ๊กขามีคำถามมาเธอทำไมร้านต้องชื่อว่าโรงนาคาเฟ่อะเธอคือจริงจริงตรงนี้เป็นบ้านค่ะอาจารย์แล้วก็บ้านเราอ่ะมันพอดีมันมีทุ่งนาอยู่ที่หน้าบ้านพอดีค่ะอาจารย์แล้วพ่อก็พ่อเป็นคนรับออกแบบจัดสวนค่ะอาจารย์ก็เลยพ่อก็อยากได้ร้านแบบโป่งๆก็เลยทำเป็นโรงนาสไตล์อังกฤษค่ะแล้วก็อยู่หน้าทุ่งนาพอดีซึ่งเปิดมาแล้วกี่ปีอ่ะกำลังเข้าปีที่3ค่ะปีที่3แล้วเนาะโอ้โหวันนี้คุณจัดเซตเมนูอะไรมาดิฉันบ้างคะเริ่มจากจานนี้ก่อนค่ะอาจารย์อันนี้คือเป็นปลาช่อนแปะสะค่ะอาจารย์ปลาช่อนแปะสะจริงๆต้องบอกอันนี้คือเป็นเมนูที่1เมนูที่เธอแนะนำหนึ่งเธอไซส์ปลาที่ได้ที่ได้คุณภาพที่มันใหญ่พี่กังส้มที่ร้านก็คือปั่นเองค่ะทำเองทุกอย่างทำเองทั้งหมดนะคะไม่มีกระเด็นและเมนูที่2ค่ะเมนูอีกเมนูนึงก็คือกุ้งทอดซอสมันกุ้งค่ะอาจารย์กุ้งทอดซอสมันกุ้งใช่ตัวมันกุ้งทางร้านก็เคี่ยวเองค่ะอาจารย์เคี่ยวเองแล้วก็มาปรุงเป็นซอสสูตรพิเศษแล้วก็เอามาคลุกเคล้ากับตัวกุ้งทอดค่ะแล้วถัดมาค่ะถัดมาตัวนี้เป็นหมูกรอบคั่วพริกเกลือค่ะได้รับคำชมจากลูกค้าค่อนข้างเยอะค่ะว่าหมูกรอบกรอบอร่อยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำแล้วถัดมาล่ะคะคุณถัดมาเป็นยำค่ะอาจารย์ก็คือรวมทุกอย่างเลยเป็นยำรวมมิตรโรงนาค่ะอาจารย์มีชื่อว่ายำรวมมิตรโรงนานะคะถัดมาค่ะถัดมาเป็นปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนอีกแล้วค่ะปลาช่อนต่างกันยังไงอะคุณคืออันนี้จะเป็นจะมีพวกสมุนไพรค่ะใส่คลุกเข้ากับน้ำยำสูตรของทางร้านแล้วก็มีตัวผักใบเขาเรียกใบชะพลูค่ะทอดกรอบแล้วก็กินแก้มกันก็คือเป็นยำแบบแซ่บๆค่ะอาจารย์ก็คือเอาง่ายๆว่าแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนแซ่บแน่อันนี้คืออะไรคะตัวนั้นเป็นต้มโคปรากฏย่างค่ะอร่อยมากค่ะอาจารย์อร่อยมากนี่คุณแหมคุณเป็นเจ้าของร้านคุณต้องอร่อยทุกอย่างสิคือหนูว่าไม่ทำเมนูไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นเมนูนี้หนูต้องทำเหรอสุดท้ายนี่คืออะไรคะเป็นต้มยำทะเลน้ำข้นต้มยำทะเลน้ำข้นง่ายๆคุณขาคุณไม่ไหวแล้วคุณขาไม่ไหวแล้วขอชิมเลยได้มั้ยค่ะได้เริ่มต้นจากเมนูนี้ก่อนเลยค่ะนี่เมนูอะไรนะคะปลาช่อนลุยสวนค่ะแหมคุณขาปลาใหญ่จริงคุณดูจากแขนดิฉันเห็นมั้ยนี่ไงปลานี่เท่าแขนเลยนะคะคุณขาคุณคุณขาชิมก่อนนะคะคุณไม่ธรรมดาคือรสชาติของน้ำกับความผสมผสานถือว่าโอเคคุณคะภาพรวมคืออร่อยมากกลมกล่อมสำหรับเมนูนี้ค่ะค่ะคุณจริงๆที่ฉันชอบมากเลยนะต้มโค้งค่ะคือมันไม่ได้ง่ายนะคือมันไม่ได้ทำง่ายนะคุณแล้วก็ที่สำคัญความกลมกล่อมของมันได้ยากมากแล้วยิ่งเป็นต้มโค้งปลากรดย่างเนี่ยความย่างต้องลงตัวพอดีทุกทางรสชาติดีคุณขาคือรสชาติดีมากนะคะกลมกล่อมสลับเมนูนี้เนี่ยดิฉันให้เลย100คะแนนคุณขาเลิศจริงๆคุณรสชาติดีมาถึงเมนูต่อไปเลยค่ะยำเนี่ยดูเหมือนง่ายใส่ๆๆๆไปก็อร่อยจริงๆไม่ใช่นะยำเป็นเมนูเดียวที่ทานแล้วจะรู้สึกถึงความแบบถ้าไม่อร่อยก็ไม่อร่อยเลยใช่ค่ะขอชิมหน่อยนะคะคุณขามันมีอะไรบ้างคุณเป็นส่วนผสมเนี่ยอ๋อถ้าเห็นหลักๆตรงนี้เลยก็มีกุ้งมีปลาหมึกมีไข่แดงเค็มมีปูอัดมีหอยแมลงภู่ค่ะมีปูม้าค่ะอาจารย์มีแมงกะพรุนมันเยอะมากมันเยอะมากคุณขามันเยอะมากคุณลุ้นเหรอคะคุณลุ้นระทึกเหรอคะคุณลุ้นระทึกเลยนะคะมันมีความเปรี้ยวในความยำแล้วมันมีความหวานของความเป็นธรรมชาติของปลาเอ่ยของอะไรเอ่ยเออผ่านเมนูนี้ก็ผ่านขอบคุณค่ะทำไมทุกคนต้องมาทานที่นี่เชิญชวนเลยค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะอยากมากินข้าวสบายๆกับครอบครัวมาได้เลยอยากพาลูกพาหลานมาเที่ยวเล่นน้ำทานข้าวดูแลลูกหลานไปด้วยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เอาง่ายๆเป็นหนึ่งจุดเช็คอินของปราจีนบุรีที่นี่ย
ีเลิศค่ะคุณขาต้องมานะคะอ่ะมาทานอาหารกันคุณขาเอ๊ะฉันชวนเจ้าของร้านทานอาหารนะคะคุณฉันขออนุญาตทานอาหารนะคะคุณขาได้เลยค่ะจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์สำคัญค่ะเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเราจะมากราบสักการะองค์พระพิฆเนศค่ะอายุราวกว่า 1,400 ปีที่ขุดพบที่นี่ถูกไหมคะครับผมคุณขาท่านผู้ชมขาอันนี้คือเคล็ดลับสายมูดิฉันบอกเลยนะคะหลายๆครั้งที่เราเดินทางไปในแต่ละประเทศเนี่ยฮะที่มีเรื่องราวของความเชื่อเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยท่านรอการที่เราเนี่ยได้มากราบสักการะเอาง่ายๆคือคำขอพรเนี่ยยังเหลืออยู่ดังนั้นวันนี้ฮะเรามากราบสักการะองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จเชื่อเถอะค่ะคุณขาคุณจะสมหวังสมความปรารถนาค่ะและสำหรับใครหลายคนค่ะจะขอพรองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จนะคะแน่นอนฮะท่านชื่อว่าเทพแห่งความสำเร็จขอพรสมความปรารถนาค่ะวิธีการนะคะคุณตั้งจิตอธิษฐานขอพรอย่างแน่วแน่ค่ะ1ข้อเท่านั้นมองที่พระพักตร์ท่านค่ะแล้วท่องว่าโอมสีคเนสายะนมะค่ะ3ครั้งหรือ5ครั้งหลังจากนั้นขอพรแล้วคุณจะสมความปรารถนาค่ะส่วนองค์นี้เนี่ย 1,400 กว่าปีมีการขุดพบคณิตถามนิดนึงสิคะคราวนี้พอขุดพบเนี่ยด้วยความ 1,400 กว่าปีเนี่ยความชำรุดเนี่ยมีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยที่เราเห็นอยู่ครับถูกไหมคะแล้วก็ต้องบอกว่าในความชำรุดเนี่ยมีความสมบูรณ์อยู่อย่างนึงคุณขาอันนี้ต้องบอกทริคนะฮะหลายๆครั้งที่เราเจอองค์พระพิฆเนศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามสิ่งที่ยังเหลืออยู่คือความอัศจรรย์ฮะที่เราสามารถจะกราบขอพรให้สมความปรารถนาได้คุณขาไหนๆเราก็มาละเดี๋ยวเราจะมากราบสักการะขอพรเราเคยได้ยินว่าจริงๆมีองค์จำลองที่สร้างอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าเราสามารถนำดอกไม้ต่างๆเนี่ยไปนำถวายที่องค์จำลองได้ไหมคะได้โอเคท่านผู้ชมขาใครจะมาตามรอยอาจารย์นะคะคุณมากราบขอพรที่นี่ปั๊บนะคะคุณนำของที่เราเตรียมมาเนี่ยไปนำถวายไว้ที่องค์จำลองด้านหน้านะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ไปเก็บภาพว่าอยู่ตรงไหนนะคะคุณขาเพื่อเสริมความเป็นมงคลค่ะเอาละฮะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะขอพรแทนท่านผู้ชมทุกคนค่ะนะคะเอาละฮะมาเริ่มกันเลยค่ะโอมสีคเนสายะนมะโอมสีคเนสายะนมะโอมสีคเนสายะนมะขอบารมีองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จขอให้ท่านประธานพรผู้ชมทุกคนนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้มีการงานที่ดีการเงินที่ดีความรักที่ดีสุขภาพที่ดีด้วยเทอญสาธุ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 ท่านผู้ชมนะคะรู้สึกแบบดิฉันไหมคะการที่เราได้เข้ามาฮะณพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติปราจีนบุรีคุณจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆในยุคธรวดีคุณขาเรื่องราวต่างๆในแต่ละจุดที่เรานำมานะฮะให้คุณได้ชมกันเนี่ยต้องบอกว่าขนลุกมากๆคุณโดยเฉพาะองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จที่เราได้กราบสักการะกว่า 1,400 ปีคุณขาคุณเชื่อดิฉันนะคะใครมาปราจีนบุรีคุณตั้งจิตอธิษฐานคุณเดินทางมากราบที่นี่คุณจะสมความปรารถนาค่ะคุณขาดิฉันยังไม่จบนะคะเดี๋ยวจะพาไปแหล่งขุดพบนะคะองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จกว่า 1,400 ปีจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะท่านผู้ชมทุกขาจุดบริเวณนี้นะคะเป็นโบราณสถานหมายเลข22ค่ะที่ขุดค้นพบองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จที่เราไปกราบสักการะมาในพิพิธภัณฑ์คุณขาซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะเรามาที่นี่สิ่งที่เรารู้สึกได้คือความคลั่งมากคุณขาซึ่งบริเวณด้านหลังค่ะนะคะเป็นฐานเทวาลัยที่เราขุดพบองค์พระพิฆเนศซึ่งองค์จริงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ค่ะแล้วณจุดนี้ค่ะเขาได้สร้างองค์จำลองขึ้นมาให้ใครหลายคนได้มากราบสักการะขอพรค่ะอ
เอาละค่ะเรามาต่อกันที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะเป็นต้นโพธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะอายุราวกว่า 2,500 ปีการมาสักการะต้นโพธิ์เพราะต้นโพธิ์มีความสำคัญมากของพุทธศาสนิกชนค่ะเป็นต้นไม้ที่พระพุทธองค์ประทับและตรัสรู้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตามตำนานนะคะเจ้าครองเมืองศรีมโหสถในสมัยขอมหักทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาทรงคณะทูตเดินทางไปขอกิ่งโพจากเจ้าผู้ปกครองนครปาตาลีบุตรในประเทศอินเดียแล้วนำกิ่งต้นโพนั้นมาปลูกไว้ที่นี่ค่ะคุณขาใครหลายคนสามารถมาสักการะได้และเป็นที่มาของสัญลักษณ์ประจำจังหวัดปราจีนบุรีค่ะและเดี๋ยวเราไปต่อนะคะที่รอยพระพุทธบาทกันเลยค่ะเรากำลังจะไปดูรอยเท้าพระพุทธบาทค่ะคุณขาที่เขาเชื่อว่าในสมัยยุคโบราณเนี่ยค่ะคือมีปรากฏให้เห็นถึงเรื่องราวว่าณยุคนั้นเนี่ยฮะมีเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นค่ะคุณขาเมื่อครู่เราเพิ่งมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์สืบเนื่องมาฮะสืบต่อกันมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคืออะไรนะคะคุณขาคุณขาตรงหน้าดิฉันเนี่ยฮะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อน้ำเก่าแก่พันกว่าปีคุณขาที่ใครหลายคนหาต้องมาค่ะคุณขาซึ่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยฮะจะไปทำพิธีใหญ่ๆคุณขาที่เราเห็นกันแล้วต้องบอกนี้ค่ะเขาเปิดให้ประชาชนหาสามารถมาตักเพื่อไปเป็นสิริมงคลไปอาบหรือไปทำพิธีต่างๆได้ที่บ้านคุณขานี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะท่านผู้ชมขาต้องบอกเป็นรอยเท้าพระพุทธบาทคู่ที่ใครหลายคนคุณมาเถอะค่ะคุณจะได้เห็นแล้วคุณจะรู้สึกอย่างที่เรารู้สึกว่างดงามจริงๆนี่คือเป็นเรื่องราวที่ใครหลายคนฮะถ้ามามากราบสักการะขอพรที่ปราจีนบุรีคุณขาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะสาธุสาธุสาธุและนี่คือทริปทั้งหมดของทริปสายมูณจังหวัดปราจีนบุรีคุณขาตั้งแต่เช้ามาฮะเราไปกราบสักการะณวัดหลานหอยคุณขาที่มีเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายคุณขาถัดมาฮะเรามากราบสักการะนะคะองค์ท้าวเวสสุวรรณที่มีเรื่องราวมากมายคุณขาและต้องบอกแบบนี้ฮะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะและจุดที่3นะคะเรามีโอกาสได้ไปกราบสักการะองค์พระพิฆเนศที่เก่าแก่ถึง 1,400 ปีคุณขาคุณดิฉันบอกแบบนี้นะคะใครมีโอกาสมาปราจีนบุรีต้องมาฮะยังไม่จบเพียงนั้นคุณขาเรายังไปกราบสักการะนะคะต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะและนี่ค่ะเป็นรอยพระพุทธบาทคู่นะคะซึ่งเป็นของจริงค่ะบอกเลยค่ะใครที่เป็นคนชื่นชอบโบราณวัตถุโบราณสถานนะคะคุณต้องมาจังหวัดปราจีนบุรีค่ะครบจบที่นี่จริงๆกับสายมูค่ะก่อนกลับคุณขาไปหาขนมทานซะหน่อยค่ะไปอันนี้คืออะไรคะนี่คือเลมอนบัตเตอร์เค้กเลมอนบัตเตอร์เค้กนะคะต้องเปรี้ยวแอบหวานแน่ฉันดูแล้วคุณขาอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือตัวขึ้นชื่อเลยครับขนมปังกระเทียมพริกชื่ออ่ะเธอลองมาวางเลยค่ะตายแล้วคุณขานานๆทีจะมีผู้ชายมาเสิร์ฟถึงที่นะคะคุณเบาๆจะเป็นตัวนี้ก่อนเนาะอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะอันนี้ภาษาฝรั่งเศสคือฟีนองเซียฟีนองเซียเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วถ้าเกิดเป็นไทยอ่ะเค้กทองแท่งเค้กทองแท่งว้ายคุณขาเดี๋ยวชอบชื่อนี้มากเค้กทองแท่งมันจะเป็นยังไงคะคุณอร่อยค่ะอ่ะทีนี้ผ่านไปมีอะไรคะคุณมันมีความฉ่ำความเป็นเลมอนใช่ไหมฮะแล้วมันรู้สึกมันฉ่ำมันอร่อยมากคุณขาแต่ละอย่างนี่คือไม่ธรรมดาเลยค่ะเรียนยกนิ้วเลยนะคะสำหรับที่นี่เนาะร้านอยู่ตรงไหนอย่างร้านจะอยู่ตรงเชิงสะพานปราจีนบุรีคุณขาคุณต้องมานะคะดิฉันกราบกรานเลยค่ะคุณมาปราจีนบุรีนะคะคุณจะเจออาหารอร่อยผู้ชายหล่อๆซึ่งเป็นเชฟค่ะนะคะคุณมาดูเองถ้าคุณมาเห็นเองคุณจะรู้ว่าอร่อยทั้งอาหาร
นะคะอร่อยทั้งขนมแล้วก็อร่อยทั้งคุณชายกับคุณกาโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะขนมอร่อยมากเลยค่ะคุณขาขออนุญาตกลับบ้านเลยทุกชิ้นนะคะคุณขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะปังทั้งปีสุขภาพดี365วันที่ปราจีนบุรี